ครับสวัสดีครับนี่เจช่างแอร์ช่างหนูครับวันนี้นำเสนอตัวเซ็กซ์ซ้อมแมนบอร์ดเครื่องซักผ้า LG Emitter อีกแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งมาใหม่อาการเปิดไม่ติดเลยนะพี่เปิดไม่ติด AC นะครับสวิตชิ่งนะครับตอนนี้ใหม่ๆเลยตัวนี้เบอร์ยังอยู่นะครับ TOP 246YN นะเอาที่เห็นโอเคท้ายแล้วก็ R ตัวนี้ใหม่ๆอ๋อมาดู R ตัวนี้ก่อนเลยซีเลยครับถือว่าเป็นที่ R ที่ลูกค้าดูตั้งเป็นวัดไดโอดก็ได้นะครับวัดไดโอดยังอยู่โอ้177เองยึดค่าแล้วเดี๋ยวตัวนั้นเรายึดค่านะบอร์ดเมื่อกี้ยึดค่าไปนะครับก็ดูสีดิเท่าไหร่กันแน่ไม่บางรุ่นก็180บางรุ่นก็นั่นมีบอกแทบสีอันนี้177โอห์มนะครับแทบสีมันบังนี่อยู่ต่างกันนิดเดียวจะโดนด้วยนะฝาติดไม่ทำนี้ทำไงตัดดีกว่าโอเคเล็บให้พอเปิดได้ก่อนนะตอนเลื่อนไปหน่อยนะอยากรู้ทีแท็บ แท็บ4แล้วฮะอ้าวในวงจร100กว่าโอห์มนี่หว่าอ่ะ200นะครับแดงน้ำตาลทอง220โอห์มนะครับ3วัตต์โอเคไหนวัดทำไมมันไม่ถึงวัดอยู่ในวงจรอยู่ในวงจรจะไม่ถึงโอเคพารถวัดดูฟิวด้วยฟิวก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดทำได้ใช่ไหมพี่ของพี่วัดมาเลย3อ่ะจำได้ว่า3อ่ะ3อีกอ่ะเอาขาหลักมัน3ไงเมื่อกี้ยังไม่ใช่เลยไม่ใช่3กับ4ไงไม่เป็นไรพี่จำได้ไม่ใช่ก็สลับไม่ใช่ก็ย้ายสายทำมาเยอะโอเคช่างแมวเก่งลองเสียบดูก่อนแล้วกัน3กับ4กระตับตาก็รู้ว่าอะไรเสียหลอดสว่างว่ะป้าบสว่างสว่างแล้วดับไงก็ใช้ได้สว่างแล้วดับแต่ไม่แม่งไม่มีหัวใจเต้นเลยติดไหมเนี่ยติดนะไหนไม่มีเฮ้ยไม่ติดนี่ดูยังไงติดป่ะเฮ้ยตัวนี้ว่าไม่ติดหัวใจไม่เต้นรู้ว่า3กับ3คือตัวเป็นขานี้220เป็น4กับ4อันนี้ต้องออนด้วยสวิตช์สวิตช์นะครับนี่นะคู่นี้นะแดงเหลืองนะครับปลดภาพนี่เงียบไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายปกติมันไฟตัวนี้ต้องแดงเหมือนเมื่อกี้ต้องมีเงียบกิ๊บเลยไม่ขาดฟิวไม่อะไรทีมก็ไม่ทำงานแล้วขนาดตรงก็ยังไม่ทำงานอีกแล้วครับท่านยังไกลป่ะยังไกลใช่ไหมคิดดูป่ะนี่ไม่ขายมาอย่างสวยงามมาอันนี้ได้มาต้อนรับวัดดูไอ้ขาแรงไฟกันนะครับนะครับ65โวลต์นะครับยังมีไฟค้างอยู่ชักปักแล้วนะเดี๋ยวต้องรีชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูดช่างแกะกันตัดไฟกันนะครับ100วัตต์เดี๋ยวมิเตอร์เราจะเจ๊งครับส่วนมากหลายๆเสร็จนะครับมิเตอร์ใหม่ๆ101เดี๋ยววัดดูด้วยกันจะชัวร์นะครับตัวนี้บอร์ดยังใหม่นะครับเดี๋ยววัดดู86โอห์มก็ตีไว้100โอห์มนั่นแหละในอันนี้วัดในวงจรอยู่นะครับถ่ายไว้ในนู้นโอ้เวลาวัดในวงจรไง86นะครับทำไมวัดไอ้ตั้งเป็นไดโอดอยู่มันก็เลยนะแต่คาดเคลื่อนได้อยู่ดีนะครับต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้าง700สีแดงใส่ขั้วลบสีดำใส่บวกนะครับ766โอห์มสลับด้านขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างอยู่นะครับโอเค
เดี๋ยววัดขั้วลบกับเอาของมอเตอร์นะครับ VW เนี่ยเอาสีแดงจับทางออกนะครับไม่ขึ้นนะครับแดงจับสลับสีแดงสีดำจับมี424โอห์มนะครับวัดไดโอด23โอห์มโอเคแดมเปอร์ไม่ช็อตนะครับแต่ปัญหาทำไมไม่จ่ายต้องมาวัดแรงไฟขายซีดูนะครับมันต้องมีสาเหตุว่าทำไมไม่จ่ายอันนี้ไม่ได้จำตกอ่ะโอเคครับถ้าจำขาสี่ต้องกดนี่นะครับถ้าจำตรงเมื่อกี้ไม่ต้องกดก็ได้ไฟขานี่กันสำคัญคือขานี้นะครับขาแรงไฟตัวนี้ต้องมี5โวลต์นะครับขาเดียวเหรอขาออกเนี่ยต้องมีไฟสตาร์ทอ่ะไม่มีนะสองร้อยขานี้นะครับไม่ได้ใจขานะขาจะไม่ได้แล้ว220โวลต์มีเต็มขาสตาร์ทนี่ไม่มีนะครับไม่มีแรงไฟเลยนะครับไม่มีแม้แต่โวลต์เดียวอะไรก็ไม่มีเนาะตรง R นี่นะมันไม่มีนะ 1. ไม่มีไม่ขึ้นเลยนะครับตั้ง200โวลต์ก็ไม่ขึ้นน่าจะมีปัญหาที่ IC เดี๋ยวต้องถอด IC ออกดูก่อนแล้ววัดไฟอีกทีนะครับว่ามีปัญหาอะไรทำไมไฟไม่มีก็ดิชาร์จไฟกันพยายามปิ้น2หน้าเป็นปิ้น2ชั้นต้องบักกีก่อนชั้นกับหน้าเหมือนกันเนาะล่างบนดีก่อนแล้วเราก็ใช้กระดูกดูดออกให้ดีใช้เครื่องมือธรรมดาพอนั่นใช้เครื่องมือไฮเทคเครื่องมือบ้างนะไฮเทคก็มาโชว์หน่อยเดี๋ยวคนดูเขาว่าเอาใครจะว่าบ้าเลยเดี๋ยวเป็นเครื่องมือไฮเทคของช่างโนอะไรอ่ะฝั่งขายสี่แล้วก็ออกเร็วขนาดนี้แล้วก็ดึงออกมาก่อนดึงก็ต้องงัดก่อนนะครับแสะงัดระวังอุปกรณ์รอบข้างด้วยระวังไม่มีอยู่ฝั่งโน้ตอยู่ฝั่งนี้หมดเสียบปลั๊กถอดออกแล้วก็วัดใหม่ถ้าต่อขาสี่นี่ต้องกดสวิตช์นี้ด้วยนะครับไม่กดไม่จ่ายนะครับสวิตช์ไอออนนี่เป็นเรื่องต่อถูกหลักแล้วก็เช็คว่าขานี้มีไฟยังต่อตรงไปก่อนปัญหาขานี้ยังไม่มีไฟอยู่ดีนะครับเนี่ยมองไม่เห็นสตาร์ทมันหายไปเข้ามีนะครับที่เป็นสตาร์ทกับหัวจะดูได้ขาสตาร์ทไม่มีตั้งมา200โวลต์แล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับนี่เราสาเหตุเขาจ่ายแล้วนะครับมีความลับด้วยเหรอไม่มีความลับมีเทคนิคตอนนี้ให้จ่ายตรงนี้นะครับ 1.7 โวลต์นะครับขานี้นะครับเออแป๊บเดียวไม่ใช่ก็ไม่ยากอะไรครับกระย้ายสายจะเข้าขานี้จะไม่รู้เพราะว่าไฟมันเหลือ200โวลต์มันจะไม่มีสตาร์ทก็ย้ายมาที่ขา3นะครับป่าต้องการให้จ่ายไฟเต็มเรื่องถ้าไม่เต็มมันไม่มีขาสตาร์ทนี่ครับตัวนี้มันจะไม่ถึงเนี่ย309โวลต์นะครับอยู่ที่309โวลต์หรือ310โวลต์นะครับไฟจุดนี้ถึงจะมีนะครับมองไม่เห็นมองเป็นถ่ายไม่เห็นอย่าว่ากันแล้วเอาเท่าที่เห็นดู
ฟ้านี่ครับ TOP 246นะครับขาอะไรมั่งก็ไม่รู้นี่บอกขาลูกขาแดงขาช้อนซ้อนนี้ชาร์จกันวัดต้องไม่ทำอะไรยึดชาร์จมีเทคนิคพิเศษมือจับเลยจบจริงเหรอมือจับแต่ไม่ใส่ไม่ต้องใส่ถุงเท้าไม่ใส่เอาขาเพียวๆลงดินใส่ขาก่อนขอใส่แป๊บนึงรอดไม่รอดว่ากันอีกทีเอาก็ได้ตังค์ไม่เอาก็ไม่ได้ตังค์วันนี้มีงานอะไรก็ทำๆไปก่อนนะครับเศรษฐกิจไม่ดีดีผมไม่ดีสิอ๋อดีดีดีเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันเติบโตช้าเติบโตช้าลงเติบโตช้าอะไรช่างหนูช่างแมวเติบค่อยเติบโตค่อยเติบโตกัดฟันพูดแบบอะไรถ้าแม่งถ้าแม่งแบบพูดมีเลสไนป์ป่ะเนี่ยช่างหนูเอาละถ่ายอยู่ด้วยพูดไปเนี่ยตะกี้ไปนะยอมเสียยอมเสียเพื่อช่างหนูคนเดียวอะไรวะ yeah. น้ำโอ้สุขสาธารณะนะต้องพูดมีเอกสิทธิ์เลยอือเปิดเผยเลยโอเคนี่เสียบมีบางอย่างอะที่ไม่เปิดเผยอันนี้เสียบขา3อันนี้เสียบขา4เนาะสงสัยเขาจะโอเคแล้วมั้งบ้าไม่ได้แล้วมีดังแท็กนี่ไงเนี่ยไงเล่าอย่างนี้ใช้ได้หัวใจเต้นยังไฟนี่ติดสว่างนะครับค้างไว้อันนี้ไว้ตัวนู้นของเราอายึดค่าไงต้องเปลี่ยนค่าเนี่ยครับนี่ติดตัวนี้ติดค้างนะครับต้องติดค้างเนาะสำคัญที่แรงไฟเราดูมาวัดแรงไฟกันซ่อมหลายบ่อนะครับอย่าดูหลงคลิปแล้วกันเดี๋ยวลองนี่ก่อนสลับขานี่ก่อนพยายามไม่เปลี่ยนตอนเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมจะตอนสลับขาแรงไฟนี่ก่อนต้องการออนไงถ้าแบบกดออนอ่ะมันจะแตกๆๆๆเหมือนกันหรือเปล่าไฟดูดสับปักแล้วอ๋อนึกว่าจะไม่ชักชักเดี๋ยวต่อขา4ขา4นะครับกดออนติดนะครับแต่รีเลย์ก็ยังแตกๆๆดีนะครับหาตำแหน่งนะครับแมวลองให้หลายๆอย่างแรงไฟจุดนี้สำคัญที่แรงไฟเนี่ยครับ302โวลต์นะครับทำงานดูขาออกตัวนี้ต้องไดโอดตัวแรกตัวนี้เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ขึ้นเป็น100อยู่นะหลุดนะสายหลุดแล้วแรงไฟนะครับแรงร้อยขึ้นลงดูเองนะสวิงนะ107มากสุด107นะว่าวัดตรงไหนดูเองสวิงตัวนี้15อ๋อจุดนี้15นิ่งนะครับเมื่อกี้บอร์ดมันไม่นิ่งนะเดี๋ยวต้องดูเปลี่ยนค่าดู15ไม่นิ่งจุดนี้12นะครับ12นิ่ง15นิ่งจะสวิงก็ตรงนี้บอร์ดนู้นเป็นพันเลยแต่ว่าตัวนี้100สวิง107มากสุดนะครับตามชุดก็72นะครับโอเคมาดูขาออกครับมันใช้ได้แล้วพี่ตัวนี้ใช้ได้นะมาดูจับโค้ลบนะครับใช้ได้แน่นอนครับแบบนี้เช็คตำแหน่งขาออกมอเตอร์ขาออกจะมีไฟเห็นไหมเอามอเตอร์นั่นเสียบมันนะ100โวลต์มีออก100นะครับเดี๋ยวลอง AC นี่ครับจะสวิงนะครับเป็น AC ก็ออกนะครับ200กว่าโวลต์นี่คือใช้ได้นะครับมอเตอร์ทำงานแล้วมอเตอร์ทำงานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดก่อนนั้นนี่มีปัญหาอยู่รอการยืนยันจากบอร์ดนี้โอเคครับใช่ไหมพอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดในสภาพ LG Inverter นะครับอาการเปิดแล้วเสียบปลั๊กเปิดแล้วไม่ติดนะครับคนนี้
กดสวิตช์หน้าเครื่องแล้วไม่ติดก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการจัดชิปซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อกดกระดิ่งใจให้แมวช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับผ่านมองบอร์ดก็ผ่านมองบอร์ดก็ไม่ผ่านนะครับผ่านบอร์ดไม่ใช่